อันนี้บ่อชิโร่แล้วก็จะมีคุจกุนะครับบางส่วน 90% นี่เป็นชิโร่เป็นนิไซนะครับบ่อนี้ความยาวประมาณ8เมตร6เมตร6เมตร6หรือไม่เกิน7เมตรว่างประมาณ 2-3 เมตรนะครับต้องบอกว่าเป็นมาสเตอร์ของชิโร่อุซุรินะครับที่นี่โอโมซุโกะนะครับจะมีแค่มีแค่โอโมซุโกะ